สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1เมษายน57นะครับโจทย์กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงให้ F เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R และ G เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับ F ของ x บวก gy เท่ากับ 2x บวก y บวก15สำหรับจำนวนจริง x และ y พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ gofx เท่ากับ 2x บวก15สำหรับทุกจำนวนจริง x และ y ขอไข่G 25บวก F 57เท่ากับ75ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับก็ข้อนี้คงจะโฟกัสมาที่ตรงนี้ก่อนแต่เนื่องจากเห็นว่ามันมีทั้ง X ทั้ง Y เราต้องพยายามจัดรูปตัวนี้ก่อนละครับเพียงบอกว่า FX ตัวนี้นะครับ F ของ X บวก GY มีค่าเท่ากับ 2X บวก Y แล้วบวก15ซึ่งเขาบอกว่าสำหรับจำนวนจริง x และ y แปลว่าพี่แบงค์แทนค่า x เป็นอะไรก็ได้หรือแทนค่า y เป็นอะไรก็ได้ตอนนี้สิ่งที่พี่แบงค์ปกติเราเคยชินกับให้มันมี x ใช่ไหมครับพี่แบงค์เลยลองแทนค่าให้ y เป็น0เพื่อที่จะทำให้ตัวนี้มันหายไปเราก็จะออกมากลายเป็น fx บวก g 0มีค่าเท่ากับ 2x บวก15ในความเป็นจริงแล้ว g 0เนี่ยมันคือค่าคงที่ค่าหนึ่งป่ะครับเหมือนกับว่าเราถ้าเรามีสมการของ g x คืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพอใส่ g 0ออกมาเดี๋ยวมันก็ได้ค่าคงที่สักค่าหนึ่งออกมาเป็นเลข5เป็นเลข10แล้วแต่ว่าฟังก์ชันมันคืออะไรสมมุติละกันถ้าพี่แบงค์บอกว่า g 0คือ a เล็กแปลว่าตัวนี้ f ของ x บวก a เล็กมีค่าเท่ากับ 2xบวก15โดยที่ a เล็กคือค่าคงที่ค่าหนึ่งเนาะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือถ้าหากบอกว่าเรามาใช้ทริคเรื่องของการจัดรูปปกติถ้าสมมติว่าเวลาเรามีว่า fx บวก5เท่ากับ 2x ลบ7เราทำยังไงครับเราก็อาจจะมาจัดรูปให้ x บวก5ตัวนี้ใช้เท่ากับ a ใหญ่แล้ว x เท่ากับ a ลบ5แล้วก็ลงไปแทนค่าฝั่งนี้พี่แบงก์ก็ทำในลักษณะเดียวกันคือมากำหนดว่า x บวก a เท่ากับ a ใหญ่แปลว่า x มีค่าเท่ากับ a ใหญ่ลบ a เพราะฉะนั้นพอแทนค่าเข้าไปฝั่งนี้ก็แทนค่าด้วย a ตัวนี้ลงไปก็เลยกลายเป็น f a ส่วนตัวนี้ x ก็แทนค่าด้วย a ใหญ่ลบ a แปลว่าตัวนี้ก็คือ 2a ใหญ่ลบ a เล็กแล้วเป็นวงเล็บอย่างนี้บวก15อยู่นั่นหมายความว่า f ของ a ใหญ่มีค่าเท่ากับ 2a ใหญ่ลบ 2a เล็กบวกด้วย15โอเคไหมซึ่งปกติทริค a ใหญ่นี้เราสามารถเปลี่ยน a ใหญ่ตัวนี้กลับมาเป็นตัวละ x ได้นะครับเพราะว่ามันคือตัวแปรอะไรก็ได้นะลองกลับไปทบทวนดูนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจทีนี้พอพี่แบงค์รู้ fx แล้วพี่แบงค์อยากจะหา gxนะครับเพื่อที่จะเอามาทำข้อกอไก่ตัวนี้จะหา gx ยังไงดีเพียงบอกว่าจากการที่เรารู้ว่า f ของ x บวก gy นะครับมีค่าเท่ากับ 2x บวก y บวก15อยู่ถ้าคราวนี้พี่แบงค์ลองแทนค่า x ให้มันเป็น0บ้างพี่แบงค์ก็เลยจะกลายเป็น f ถ้าตัวนี้เป็น0ไปแล้วก็กลายเป็น f ของ gy มีค่าเท่ากับตัวนี้แทนค่า0เข้าไปก็เลยเหลือ y บวก15ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงดีเพียงบอกว่าเอา gy ลงมาแทนค่าณตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าหากว่าหา f ของ gy มันก็เลยกลายเป็น 2gy ลบ 2a บวก15นะครับถ้าจับนี่คือ1จับนี่คือ2แล้วจับสมการที่1กับสมการที่2มันเท่ากันเพราะมันคือ fgy เหมือนกันเพียงก็ได้ว่า2คูณ gy ลบ 2a บวก15มีค่าเท่ากับ y บวก15เอา15ตัด15ทิ้งย้ายข้างไปนะครับก็เลยกลายเป็น gy มีค่าเท่ากับ y บวก 2a แล้วหารด้วย2ซึ่งจริงๆตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็น gx ก็เปลี่ยนได้เพราะ y มันก็แค่ตัวแปรอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็น x บวก 2a ส่วน2ตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้ gx แล้วก็รู้ fx แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารู้อยู่ในติดค่าคงที่ตัว a ไว้ที่ไม่รู้ค่าหลังจากนั้นโจทย์บอกให้หา g
GOFX ถ้าพี่แบงค์อยากจะหา GOFX ทำไงดีครับมันก็คือการแทนค่าป่ะถ้าบอกว่า G ของ FX มันก็คือการเอา FX ซึ่งก็คือก้อนนี้ป่ะครับเอาก้อนนี้ลงไปแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น G ของ2 x ลบ2 a บวก15แล้วก็เอา2 x ลบ2 a บวก15ตัวนี้ลงมาแทนที่ x ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2 x ลบ2 a บวก15แล้วก็บวก2 a อยู่แล้วก็หารด้วย2นะครับผลปรากฏว่าเป็นยังไงถ้าเราเปิดวงเล็บเล็กมาลบ 2a บวก 2a หายไปเพราะฉะนั้นแปลว่า g ของ fx ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x บวก 15แล้วหารด้วย2แต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันได้แค่ 2x บวก 15ครับนั่นหมายความว่าจริงๆข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผิดนะครับกอไก่ถัดไปข้อขอไข่ถ้าเป็นข้อขอไข่ทำไงดีอยากหา g ของ25บวก57บวก f 57ก่อนอื่นเลยพี่แบงค์ไปหา f 57มาก่อน f 57ก็คือการเอา57แทนค่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2คูณ57ลบ 2a บวก15 2คูณ57กลายเป็น114ลบ 2a บวก15ก็เลยกลายเป็น129ลบ 2a แล้วถ้าบอกว่าอยากหา g 25บวก f 57เพียงก็เอา f 57ลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น g 25บวก129ลบ 2a ซึ่งออกมาตัวนี้มันกลายเป็นอะไรครับมันก็บวกกันออกมากลายเป็น g 154ลบ 2aซึ่งพี่แบงก์ก็จะเอา g ตัวเอา154ลบ 2a ลงมาแทนค่าที่ gx ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น154ลบ 2a แล้วบวกด้วย 2a ทั้งหมดหารด้วย2ซึ่งเราก็บอกว่าลบ 2a บวก 2a หายกันไป2กับ154หารกันออกมาก็ได้77เพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็น77ครับแต่โจทย์บอกมาว่ามันคือ75แปลว่าข้อขอไข่ก็เป็นข้อที่ผิดดังนั้นจึงบอกได้ว่ากอไก่และขอไข่ผิดนะครับข้อนี้นะก็ลูกเล่นหลักๆเลยคือการแทนค่า y เป็น0ครั้งหนึ่งแทนค่า x เป็น0ครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าตัว g 0เนี่ยมันคือค่าคงที่ที่เรายังไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไรเราเลยกำหนดให้มันเป็น a เล็กอยู่แล้วก็ให้มันติดมาเรื่อยๆไม่ต้องตกใจนะครับถ้าหากไม่มีสมการให้หามันเราก็ไม่ต้องหาก็ได้บางทีมันก็ตัดกันทิ้งเช่นในข้อนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้ทริค A ซึ่งแต่ละคนคงจะชินแล้วนะครับถ้ายังไงไม่ชินลองกลับไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับตอนช่วง 52-56 จะเป็นการอธิบายทั้งหมดดูอีกทีนึงนะครับ